เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดรุ่นพี่นาฏศิลป์เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในคลิปนี้เป็นชีวิตคุณปุ๊กเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายในโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีแค่ชั้นม.1 ถึงม.6 คุณปุ๊กย้ายมาเรียนที่นี่ตอนม.4 และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณปุ๊กเป็นสาว2และมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่เธอก็ไม่รู้ว่ามันมีมาได้อย่างไรหลังจากที่ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีมีการจับฉลากแยกสีในแต่ละห้องและยังให้นักเรียนเลือกชมรมเสรีตามความสมัครใจของแต่ละบุคคลคุณปุ๊กซึ่งมีความสามารถในการรำซึ่งเลือกเข้าชมรมนาฏศิลป์แม้จะไม่มีเพื่อนในห้องที่เข้าชมรมนี้เลยหลังจากนั้นทุกวันตอนเที่ยงคุณปุ๊กจะต้องไปซ้อมรำเพื่อเตรียมแสดงในกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเตรียมการแสดงในงานกีฬาสีด้วยภายในห้องนาฏศิลป์ก้าวแรกที่คุณปุ๊กย่างเท้าก้าวเข้าไปความรู้สึกแรกคือความอึดอัดเหม็นกลิ่นควันธูปทั้งๆที่หน้าต่างก็เปิดโล่งพัดลมก็เปิดทุกครั้งที่มีการซ้อมรำทุกคนก็จะยกมือไหว้เศียรพ่อแก่บนโต๊ะหมู่บูชาก่อนซ้อมเสมอวันแรกๆของการซ้อมคนก็จะเยอะแต่พอนานวันเข้าคนมาซ้อมก็เริ่มบางตาลงอาจารย์ได้ทำการคัดนางรำเพื่อเตรียมไว้สำหรับงานวันกิจกรรมต่างๆโดยที่คุณปุ๊กก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของคนที่ถูกเลือกคุณปุ๊กดีใจมากแต่หลังจากกลับถึงบ้านในวันนั้นกลับรู้สึกกระอักกระอ่วนในท้องรู้สึกเพียก็เลยเผลอหลับไปคืนนั้นคุณปุ๊กฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดโขนตัวนางแต่ไม่ได้ใส่ชฎามายืนอยู่ตรงหน้าห้องนาฏศิลป์ที่โรงเรียนแล้วเขาก็พูดกับคุณปุ๊กว่าทำให้เต็มที่นะแล้วชี้มาที่หน้าพร้อมกับวิ่งเข้ามาหาคุณปุ๊กวันต่อมาก็ไปซ้อมรำตามปกติอาจารย์เข้ามาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเอานักแสดงใหม่10คนไปฟ้อนมาลัยงานวันไหว้ครูแล้วหนึ่งในนั้นก็มีคุณปุ๊กด้วยตอนนั้นคุณปุ๊กดีใจมากแต่แล้วอยู่ๆขนก็ลุกสู้โดยไม่รู้ว่าทำไมระหว่างที่เริ่มซ้อมผู้ของคุณปุ๊กจะอยู่เป็นครูหลังสุดตรงกลางๆพอตัวสูงขณะซ้อมก็รู้สึกอึดอัดเหมือนโดนเบียดทั้งที่ในห้องคนก็ไม่เยอะเนื่องจากเวลาซ้อมมีน้อยทุกคนเลยตั้งใจมากยิ่งใกล้วันงานคุณปุ๊กกลับรู้สึกเจ็บข้อเท้าในขณะที่นั่งลงเหมือนมีใครเอาอะไรแข็งๆมาทุบที่ข้อเท้าแต่อาการกลับรุนแรงขึ้นจนเหมือนเส้นที่ข้อเท้ามันพลิกอาจารย์เลยให้พักก่อนอาจารย์ยื่นยาหม่องมาให้นวดแล้วก็เดินออกไปจากห้องพอเดินกลับเข้ามาอีกทีก็บอกให้ซ้อมกันต่อแต่ให้ไหว้พ่อแก่ก่อนแล้วก็ให้ถอดถุงเท้าเพื่อซ้อมด้วยแล้วอาการก็ดีขึ้นเวลาผ่านไปจนถึงวันซ้อมวันสุดท้ายคืนก่อนวันแสดงนางรำต้องมานอนที่โรงเรียนเพื่อที่จะได้ตื่นเช้ามาแต่งหน้านางรำแล้วในเย็นวันนั้นทุกคนจะต้องไปลองจุดในสถานที่จริงเพื่อให้รู้ตำแหน่งของตนเองแต่ไม่มีใครหยิบแผ่นเพลงมาทำให้ต้องกลับไปเอาแผ่นเพลงที่ห้องนาฏศิลป์และผู้โชคดีคนนั้นก็คือคุณปุ๊กและเพื่อนสาวสองอีกคนหนึ่งระหว่างที่เดินไปเอาแผ่นเพลงบรรยากาศรอบโรงเรียนในขณะนั้นก็นับว่าวังเวงพอสมควรเพราะเวลาตอนนั้นเริ่มโพเพแล้วพอเข้าไปในห้องเพื่อหาแผ่นเพลงจู่ๆคุณปุ๊กก็ได้กลิ่นธูปลอยมาแตะจมูก
ุณปุ๊กเห็นเพื่อนดูไม่ตกใจแสดงว่าคุณปุ๊กได้กลิ่นคนเดียวระหว่างที่หาแผ่นเพลงนั้นจู่ๆก็มีลมพัดแรงจนทำให้หน้าต่างปิดเข้ามาดังปังทั้งคู่ตกใจอุทานเสียงหลงเพื่อนคุณปุ๊กเดินไปปิดหน้าต่างพร้อมกับบ่นว่าใครกันออกจากห้องแล้วไม่ยอมปิดหน้าต่างขณะที่กำลังจะปิดหน้าต่างเพื่อนคุณปุ๊กกลับยืนนิ่งสักพักแล้วหันมาถามคุณปุ๊กเมื่อกี้ได้กลิ่นอะไรหรอพอคุณปุ๊กหันไปทางเพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนยืนหน้าเจื่อนพอทั้งคู่สบตากันเหมือนจะรู้กันได้ทันทีว่าให้รีบออกจากห้องกันเถอะพอหยิบแผ่นเพลงเสร็จแล้วทั้งคู่ก็รีบออกจากห้องทันทีทั้งคู่เดินเร็วจนเกือบจะวิ่งแต่ไม่มีใครกล้าวิ่งจนมาถึงหอประชุมทุกคนพร้อมใจกันทักว่าเป็นอะไรทำไมหน้าซีดแต่ยังไม่ทันที่จะได้ตอบใครอาจารย์ก็บอกให้รีบมาซ้อมกันเสร็จแล้วจะได้รีบไปพักผ่อนเพื่อเตรียมการแสดงในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคู่ของคุณปุ๊กเป็นคู่ที่ยืนหลังสุดเนื่องจากตัวสูงแต่ในขณะที่ซ้อมอยู่นั้นคุณปุ๊กรู้สึกเหมือนมีใครลำอยู่ด้านหลังคุณปุ๊กเริ่มใจไม่ดีได้แต่ย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมเดินถอยออกจนคู่ข้างหน้าถอยมาชนแล้วก็หันมามองอารมณ์ว่าทำไมไม่ยอมถอยแต่พอมองมาปุ๊บก็รีบหันกลับไปปั๊บไม่โวยวายอะไรคุณปุ๊กรู้ได้ทันทีว่าต้องเห็นอะไรแน่ๆพอได้เวลาพักทุกคนเห็นสีหน้าของคุณปุ๊กและเพื่อนอีกคนเลยเข้ามาถามว่าเป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคุณปุ๊กและเพื่อนสาวสองอีกคนเลยตัดสินใจเล่าเรื่องตอนที่ไปเอาแผ่นเพลงให้ฟังแล้วก็เล่าเรื่องที่มีอะไรอยู่ข้างหลังระหว่างซ้อมจนไม่กล้าถอยหลังแล้วเพื่อนคนที่ถอยมาชนก็พูดต่อทันทีว่าเราเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยไม่มีชฎามายืนอยู่ด้านหลังเธอเลยรีบหันกลับมาเพราะตกใจพี่ม.6ที่มาช่วยคุมซ้อมเห็นท่าไม่ดีเลยบอกอาจารย์ว่าวันนี้ซ้อมพอแล้วให้น้องๆรีบกลับไปพักแล้วรุ่นพี่ก็คุยกับอาจารย์อีกสักพักก็เดินกลับมาบอกพวกคุณปุ๊กว่าก่อนนอนให้ไหว้พระด้วยคุณปุ๊กเล่าต่อว่าโชคดีที่คืนนั้นไม่เจอเหตุการณ์อะไรพอเช้ามาทุกคนก็รีบทำธุระส่วนตัวแล้วรีบมาแต่งหน้าเพื่อเตรียมการแสดงในช่วงเช้าคุณปุ๊กนำฟ้อนมาลัยชุดที่ใส่จะเป็นชุดแบบภาคเหนือที่มีเสื้อคลุมที่เป็นผ้าบางเหมือนมุ้งสีฟ้าคุณปุ๊กแต่งตัวเสร็จก็รีบไปสแตนบายรอข้างหลังเวทีพอใกล้ถึงเวลาแล้วด้วยความรีบเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่ตามหลังมาตะโกนบอกว่าเฮ้ยอีปุ๊กใส่เสื้อกลับด้านน่ะคุณปุ๊กตกใจพูดว่าเอ้าซวยแล้วช่างมันเถอะนำแป๊บเดียวเราอยู่ไกลคงไม่มีใครเห็นหรอกพูดจบทุกคนที่ได้ยินก็พากันขำใกล้เวลาขึ้นแสดงคุณปุ๊กทั้งเกรงทั้งตื่นเต้นเพราะเป็นเวทีแรกในโรงเรียนนี้เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นก็ค่อยๆออกทีละคู่จนมาถึงคู่สุดท้ายคือคู่ของคุณปุ๊กคุณปุ๊กรู้สึกแปลกเกรงจนก้าวขาไม่ออกเหมือนมีใครมาจับขาไว้จนวินาทีสุดท้ายเหมือนมีคนผลักหลังให้ออกไปอย่างแรงการแสดงดำเนินมาจนถึงกลางๆเพลงคุณปุ๊กเริ่มรู้สึกร้อนมากและเหมือนจะเป็นลมทันใดนั้นกลิ่นแป้งหอมๆหรือกลิ่นน้ำอบก็ไม่รู้หอมมากมากับลมพัดเย็นๆพัดเข้ามาทำให้รู้สึกสดชื่นอาการจะเป็นลมก็หายไปเลยทำให้การแสดงจบลงไปด้วยดีเสียงปรบมือดังมากทุกคนยิ้มจนแก้มปิคุณปุ๊กรู้สึกหายเหนื่อยหลังจากการแสดงจบลงก็ต้องรีบมาร่วมพิธีไหว้ครูต่อคุณปุ๊กรีบไปล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างที่ล้างหน้าก็รู้สึกว่ามีคนเดินเข้ามาเข้าห้องน้ำและมีเสียงปิดประตู
คุณปุ๊กคิดว่าเป็นเพื่อนที่รำด้วยกันระหว่างที่ล้างหน้าอยู่ก็ได้ยินเสียงกดชักโครก1ครั้งพอล้างหน้าเสร็จยังไม่มีท่าทีว่าเพื่อนคนนั้นจะออกจากห้องน้ำคุณปุ๊กเลยพูดว่าเราลงไปรอที่ห้องนะยังคงไม่มีเสียงตอบใดๆกลับมาแต่พอถึงห้องก็พบว่าทุกคนอยู่ในห้องกันครบรุ่นพี่ม.6แปลกใจเลยถามว่ามีอะไรคุณปุ๊กก็เล่าให้ฟังว่านึกว่าเพื่อนอยู่ในห้องน้ำแล้วรุ่นพี่ก็พูดว่าสงสัยโดนรับน้องแล้วก็หันไปหัวเราะกันซึ่งก็ยิ่งทำให้คุณปุ๊กงงหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณบ่ายโมงอาจารย์ประจำชมรมนาฏศิลป์ก็เรียกทุกคนมาพูดคุยเรื่องไหว้ครูนาฏศิลป์ในอาทิตย์หน้าพอคุยเสร็จครูเขาก็ให้บางคนนำกล้วยอ้อยมะพร้าวน้ำหอมมาด้วยในวันงานวันใกล้วันงานคุณปุ๊กไปช่วยจัดสถานที่ขนพวกเศียรพ่อแก่เศียรครูต่างๆมาไว้บนโต๊ะบูชาก็ยกมือไหว้ก่อนย้ายทุกเศียรขณะย้ายของอยู่นั้นตาก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนแต่ดูมอมมอมมายืนมองหน้าแล้วยิ้มให้คุณปุ๊กก็ยิ้มตอบไปพอขนของเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ทุกคนเอาของที่สั่งมากันด้วยพิธีไหว้ครูมีศิษย์เก่ามาเยอะแต่งตัวชุดนักเรียนโจงกระเบนสีแดงมาให้เรียบร้อยเช้าวันรุ่งขึ้นก็เริ่มพิธีไหว้ครูคุณปุ๊กเห็นพวกรุ่นพี่แบ่งอาหารเป็นคำๆขนมอย่างละชิ้น2ชิ้นทั้งหมด4ถ้วยแล้วปักธูป1ดอกแล้วก็ขออาสาสมัครซึ่งคุณปุ๊กก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนเรียกให้ไปแล้วพี่เขาก็บอกว่าให้เอาของเส้นผีไปไหว้ที่ริมห้องทั้ง4ทิศแล้วก็ให้บอกกล่าวกับผีเร่ร่อนด้วยว่าเอาของมาถวายระหว่างที่เดินเอาของไปวางที่มุมห้องด้านนอกคุณปุ๊กเห็นพี่ผู้หญิงที่ยิ้มให้มายืนอยู่ไกลๆแต่ไม่ได้เอะใจอะไรก็ทำต่อไปพอเสร็จแล้วก็กำลังเดินกลับไปที่ห้องคุณปุ๊กหันกลับไปมองกลับเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งกินอาหารที่เอาไปวางไว้แต่ไม่ได้กินอย่างตะกะพี่เขานั่งขัดสมาธิกินอย่างเรียบร้อยคุณปุ๊กตกใจแต่เวลานั้นเร่งมากแล้วพอพิธีกำลังจะเริ่มคุณปุ๊กเลยรีบวิ่งเข้าห้องกันในใจตอนนั้นคิดว่าโดนแล้วระหว่างพิธีอาจารย์เอาธูปเป็นมัดใหญ่ๆจุดไฟแล้วนำไปปักตามอาหารทีละดอกทีละดอกจนเต็มโต๊ะพอปักธูปเสร็จก็ออกมานั่งรอด้านนอกเพราะในห้องควันเยอะมากคงเป็นโรคมะเร็งปอดแน่ๆคนปุ๊กนั่งคุยกับเพื่อนสักพักเห็นเงาคนใส่ชุดไทยยืนรำอยู่ตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชาในห้องรำสวยมากเป็นชุดโขนตัวนางเครื่องเต็มใส่หัวชฎาด้วยคุณปุ๊กนั่งมองอยู่นานก่อนจะถามเพื่อนว่าครูคนไหนไปรำถวายในดงควันน่ะเพื่อนมองเข้าไปตามที่คุณปุ๊กพูดแล้วก็ทำหน้างงแล้วถามกลับมาว่าครูไหนวะไม่เห็นมีเลยแล้วเงานั้นก็หายไปคุณปุ๊กเลยบอกกับเพื่อนไปว่าคงตาฝาดน่ะควันมันเยอะพอพิธีการเสร็จสิ้นเก็บข้าวเก็บของกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เรียกทุกคนมาคุยกันคุยกันไปต่างๆนานาแล้วอาจารย์ก็เล่าเรื่องนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ตกอาคารหนีตายตอนอาคารยังสร้างไม่เสร็จทุกคนตั้งใจฟังมากอาจารย์เล่าว่านักเรียนคนนี้อยู่ชมรมนาฏศิลป์เก่าของโรงเรียนนี้เก่ามากก่อนที่อาจารย์จะสอบบรรจุมาซะอีกเรื่องมีอยู่ว่านักเรียนคนนี้เป็นตัวนางของชมรมที่รำสวยมากได้รำตลอดทุกงานอยู่มาวันหนึ่งนักเรียนคนนี้ก็เล่นหยอกล้อกับเพื่อนจนพัดตกลงมาจากชั้น3
ทะลุหลังคาคอกระแทกพื้นคอหักตายคาที่ซึ่งสถานที่ที่เธอตายก็คือบริเวณข้างห้องนาฏศิลป์แต่เขาไม่เคยมาทำร้ายใครเขาเพียงแค่มาต้อนรับน้องใหม่อยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็ชินแล้วอาจารย์ก็ให้ไปไหว้พ่อแก่ซะไปฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดีจะได้เจริญเจริญรุ่งเรืองส่วนเรื่องผีไม่ต้องกลัวหรอกเขามีแต่มาช่วยเราเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอกว่างๆก็ไปทำบุญให้เขาบ้างแล้วคุณปุ๊กก็เข้าไปไหว้พ่อแก่ขณะก้มลงไหว้นั้นจู่ๆก็ได้กลิ่นน้ำอบรู้สึกสดชื่นมากนับตั้งแต่นั้นมาคุณปุ๊กก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในห้องนาฏศิลป์อีกเลยมีแต่คนอื่นมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟัง